ู้ชมครับวันที่25มีนาคม2555เนี่ยขุนพลกิเลนพยองของเราก็จะพบกับทีมสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือไทย FC นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในเกมวันอาทิตย์นี้ก็คือการกลับมาเจอทีมเก่าของมงคลน้ำนวดทศพลลาเทศแล้วก็เอกภูมิพทารุ่งโรจน์ครับซึ่งวันนี้นะฮะผมได้จับตัวเจ้าบอลเอกภูมิพทารุ่งโรจน์นะครับซุปเปอร์สตาร์อันดับ1ของทีมการท่าเรือไทยในซีซั่นที่ผ่านมามาพูดคุยถึงปัจจัยสำคัญที่เขาย้ายเข้าสู่ทีม SCG เมืองทองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกันไปแบบสั้นๆแล้วล่ะครับแต่วันนี้นะครับเจ้าบอลมีเวลาว่างที่จะมาเปิดใจถึงปัจจัยหลักในการย้ายเข้าสู่ทีมสโมสร SCG และก็เป้าหมายในอนาคตของเจ้าบอลครับที่บอกนะว่าเป็นการตัดสินใจยากในการย้ายเข้ามาสู่สโมสร SCG เมืองทองอย่างเด็ดนะฮะแต่ว่ามันก็ย้ายมาแล้วล่ะเหตุผลอีกครั้งหนึ่งฮะเพราะอะไรหนึ่งก็เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยแต่เราก็ตัดสินใจถูกละที่ย้ายทีมมาที่นี่เพราะว่าหนึ่งก็ได้ช่วยสโมสรเก่าด้วยเขาว่ากันว่าอยู่ที่นู่นลำบากที่ขนาดต้องขายรถเวสป้าที่เพียงรักเพื่อใช้กินอยู่ในแต่ละเดือนเลยหรอครับวันแค่ครับก็คือผมเป็นคนชอบสะสมรถมอเตอร์ไซค์แต่ก่อนก็มีเวสป้าเยอะๆเยอะๆประมาณเท่าไหร่ประมาณ 4-5 คันยังไม่รวมพวกยามาฮ่า SR ยังมีอยู่ก็เราก็คิดช่วยไปก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามีตังค์เมื่อไหร่เราก็ซื้อใหม่ก็ได้เพราะรถนี้มันหาไม่ยากอยู่แล้วเสียดายไหมครับตอนที่ขายไปเสียดายมากครับราคาเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีทะเบียนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นหัวเรียนครับแต่ว่าย้ายมาเล่นนี่ก็มาซื้อใหม่ดีกว่าอยากจะได้เป็นพวก GS ล่ะจริงๆเขาบอกว่านักฟุตบอลนี่ห้ามขี่มอเตอร์ไซค์นะครับชอบผมชอบเกียรติสะสมนะสะสมครับหลายคนบอกว่าเป็นนักเตะจอมพเนจรมันไปอุ่นเครื่องที่นครราชสีมาสุพรรณบุรีโฆษกก็บอกว่าโอ้ย้ายทีมตลอดเลยทุกคนเริ่มรู้จักบอลครั้งแรกจากทีมไหนนครปฐมใช่ไหมนครปฐมครับแน่นอนน่าจะเป็นนครปฐมตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะประมาณอายุประมาณ22มั้งครับกำลังห้าวเลยอยากเล่นเขาว่ากันว่าเป็นนักบอลเดินสายแล้วครับตอนนั้นก็ตอนนั้นผมยังไม่ดังอะไรเลยไปเล่นยังไม่ได้เข้ามาเล่นไทยลีกเลยผมก็เดินสายอยู่กับพี่วิมลจันทร์คำคือพี่ลิงเขาก็แนะนำบอกว่าจะมาโตเตะอยู่อย่างนี้ทำไมก็เลยโทรศัพท์ไปหาโค้ชเบสไพโรจน์ให้มาดูฟอร์มก็เลยโค้ชเบสเลยตัดสินใจเซ็นสัญญาเลยก็ฮิ้วสตาร์ทมาคู่เดียวผมอ่ะขอทดสอบฝีเท้าเลยครับแล้วก็ได้เลย2วันเขาจับเซ็นสัญญาเลย3ปีทั้งที่จริงไม่ใช่เด็กโรงเรียนดังเลยใช่มั้ยไม่ครับโรงเรียนผมจะเป็นโรงเรียนโมทาวัฒนาเสนีส่วนมากจะดังฟุตซอลครับก็ถือว่าชีวิตเนี่ยก็มาด้วยตัวเองครับหลังจากนั้นก็ไปนครปฐมครับใช้เวลานครปฐมกี่ปีครับใช้เวลาประมาณ1ปีพิสูจน์ตัวเอง1ปีครับแล้วก็ไปสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามกี่ปี1ปีครับเช่นกันครับแล้วก็ไปท่าเรือครับท่าเรือกี่ปี1ปีครับก็อย่างละปีเลยอย่างที่เขาแซวว่าเป็นนักบอลเปลี่ยนทีมบ่อยครับฮะอยู่ท่าเรือนี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างครับพอออกมารู้สึกแบบเสียใจไหมเพราะเราเคยเป็นคนพูดว่าผมจะออกจากทีมการท่าเรือไทยเป็นคนสุดท้ายผมใจหายมากว่าเมื่อวานเนี้ยก็คือเราเก็บเสื้อผ้าจะไปเชียงใหม่เขาละแล้วก็ได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่ว่าไม่ต้องไปละเพราะว่าเราต้องไปช่วยทีมครับเมืองทองอะไรเงี้ยไปช่วยเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาช่วยทีมอะไรเงี้ยประมาณด้วยความเราเป็นเด็กเราก็โอเคพี่ตามนั้นได้ตามที่พี่ต้องการแล้วกันยังไงก็ได้เพราะว่าผมอยากช่วยสโมสรแล้วมานี่ลังเลนะครับเพราะว่าผู้เล่นทีมชาติผู้เล่นตัวดีๆทั้งนั้นเลยตอนแรกฮะตอนแรกที่ผมคิดเลยที่เขาบอกว่าบอลต้องไปเมืองทองแล้วอะไรเงี้ยผมก็คิดเลยโอ้ไปหรอกทีมชาติทั้งทีมเลยเราก็ไม่เคยติดทีมชาติเลยเขาจะไปเล่นกับเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยตีเท้าเราก็ธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายก็เลยตัดสินใจอ่ะลองก็ตั้งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมาเล่นทีมใหญ่อะไรแล้วพอมานี่รับแรกเครียดไหมไม่รู้จะคุยกับใครหรือว่ามีใครที่สนิทอยู่ในทีมเราไหมก็มีทศพลลาเทศก็คือเป็นน้องน้องในทีมเก่าด้วยแล้วก็น้องแถวบ้านด้วยมีคนบ้านเดียวกันก็ยังพอจะคุยกับท่าเรือกันได้ครับแต่พอใช้เวลาอยู่ไม่นานก็เริ่มกลุ่มเตือนกับเพื่อนร่วมทีมครับ
ช่ฮะเพราะที่นี่จะมีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องคอยสอนคอยแกล้งอยู่ตลอดใช่ไหมฮะแล้วการซ้อมเป็นไงบ้างที่นี่ก็โอเคนะครับเป็นระบบอาชีพต้องยอมรับจริงๆว่าเมืองทองเป็นทีมใหญ่แล้วก็ระบบการซ้อมมืออาชีพมากครับถ้าร่างกายเราไม่พร้อมไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะตามสเต็ปเขาไม่ทันใช่ไหมใช่ครับคือเราต้องพัฒนาอยู่เรื่อยไม่ใช่ว่าเราซ้อมวันนี้ได้แค่นี้แต่เราต้องเพิ่มไปเรื่อยยังไงบ้างครับยอกค่าสลาวิซ่ายูคานอวิทเขาเป็นคนยังไงครับเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยอย่างมากแล้วก็การฝึกซ้อมก็ถือว่ามืออาชีพจริงครับเป็นมืออาชีพมากดุมากเลยฮะไม่ดุนะครับในสนามแต่ว่าเวลาเขาสอนเขาจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษจริงจังนิดนึงแต่ว่าน่าจะไม่ใช่คนมีผลร้ายอะไรเงี้ยนั้นเราเข้าใจแทคติกเข้าใจครับเป้าหมายในปีนี้ก่อนตั้งเป้ายังไงคือมาถึงขนาดนี้แล้วคือเขาลงทุน SCG เขาลงทุนเยอะก็ต้องแชมป์แหละครับที่ท่าเรือยิงได้เท่าไหร่ท่าเรือรวมเกมลีกด้วยเกมโตโยต้าอะไรด้วยน่าจะประมาณ8ประตูน่าจะก้าวหวังว่าซีซั่นนี้จะยิงกับ SCG เมืองทองเยอะกว่าเดิมถ้าได้ลงถ้ามีโอกาสได้ลงก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดและทีมชาติล่ะครับช่วงอยู่ท่าเรือมีคนเชียร์เยอะมากเลยว่าวินนี่น่าจะมองเห็นน่าจะเรียกกลับไปติดทีมชาติไปเรียกไปติดทีมชาติครับหวังไหมมาเล่นอยู่ทีมใหญ่เราก็ต้องหวังลึกๆว่าเราจะต้องติดทีมชาติให้ได้สักครั้งในชีวิตมันเป็นเกียรติวัตรของบ้านเราของตัวเราด้วยครอบครัวก็อยากจะมีโอกาสไปลองติดสักครั้งอยากจะไปดูว่าเขาซ้อมยังไงสุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองรู้ว่าทำใจลำบากกับกองเชียร์ท่าเรือแต่ว่านี่มันคือชีวิตใหม่ของเราละเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับกองเชียร์เมืองทองนะฝากอะไรถึงเขาครับรู้สึกปีนี้เสริมทีมน่ากลัวด้วยสำหรับทีมฝากถึงแฟนบอลกิเลนทุกคนก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะเพราะว่าผมก็น้องใหม่ด้วยย้ายมาก็ถือว่าผมทำใจลำบากมากแต่ว่ามันมาเหมือนผมมีชีวิตใหม่ละแต่ว่าผมก็ต้องทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังว่าแฟนบอลก็ท่าเรือมีเข้าใจในการมาตัดสินใจการมาผมหวังว่าสโมสรนี้คงไม่ปีเดียวเหมือนทุกๆครั้งที่ย้ายสโมสรครับคงอยู่ที่นี่ยาวๆครับก็อย่างที่เจ้าบอลเอกภูมิพุทธารุ่งโรจน์บอกนั่นแหละครับการเข้าสู่สโมสรใหญ่ๆการก้าวเข้ามาอยู่ที่นี่นะฮะการแข่งขันมันก็ย่อมจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองด้วยล่ะฮะว่าจะพยายามพิสูจน์ให้โค้ชได้เห็นในเวลาฝึกซ้อมและเวลาลงแข่งขันได้มากแค่ไหนแต่ยังไงแล้วเราเป็นกองเชียร์เราก็เอาใจช่วยขุนพลกิเลนพยองของเราทุกคนนะครับให้สามารถพิสูจน์ผลงานของตัวเองในสนามได้อย่างเต็มที่และก็ 100% นะครับกองเชียร์ของเราพร้อมที่จะสนับสนุนขุนพลกิเลนพยองทุกคนครับ